สวัสด,ดีครับคุณฟังที่นกครับคอลัมน์โกน้ำให้ใสนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าสารส้มวันนี้ตรงกับบันจันที่ที่28เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับหาอ่านได้ใน,นหนังสือพิมพ์แนวหน้าให้ชื่อว่าอย่างนี้ครับรัฐบาลใหม่ไม่ต้องเริ่มนับที่1แต่ควรสารต่อผลงานและนโยบายดีๆเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับ สันส้มบอกว่าสัปดาห์นี้ในโฉมหน้ารัฐบาลภายใต้การนําของนายเศรษฐาธวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีคงจะปรากฏชัดเจนมากขึ้นนะครับพักไหนจะดูแลกระทรวงไหนใครจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆรวมไปถึงนโยบายของรัฐบาลใหม่ก็คงจะปรากฏชัดเจนด้วยเรื่องการเมืองก็ว่ากันไปตามอํานาจต่อรองของแต่ละพักการเมืองก็แล้วกันนะครับแต่เรื่องของบ้านเมืองเนี่ยควรจะว่ากันไปตามผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นสําคัญ ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนรัฐบาลกันทีหนึ่งแล้วก็ล้มเลิกโครงการดีๆของรัฐบาลเดิมทิ้งกันทั้งหมดเพียงเพราะเหตุผลทางการเมืองถ้าคิดแบบนี้นี่คือตักกะวิบัติของการเมืองสามาน,นะครับแต่ถ้าเอาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ยโครงการไหนดีก็ทำต่อนะครับต่อยอดต่อไปอีกเช่นโครงการประกันสุขภาพทั่วนหน้าทุกรัฐบาลเนี่ยล้วนสารต่อมาโดยตลอดรัฐบาลประยุทธ์ก็สารต่อแถมเพิ่มเติม,ต,มต่อยอด โครงการได้อย่างดีเยี่ยมอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยบ้านเมืองก็จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดครับพลเอกประยุทธ์ได้ฉายภาพสิ่งที่ทํามาในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วง9ปีมาน,นี้ทําให้เห็นภาพรูปธรรมเป็นอย่างยิ่งใครจะชอบหรือไม่ชอบตัวของพลเอกประยุทธ์แต่นี่คือความจริงที่เป็นความจริงของบ้านเมืองเราในแบบที่ไม่ใช่ภาพปลุกเราให้เกลียดชังผ่านวัทกรรมแล้วก็เฟซนิว ควรที่คนไทยเจ้าของประเทศเนี่ยจะต,ต้องพิจารณาด้วยใจที่เป็นธรรมนะครับว่าโครงการไหนบ้างที่รัฐบาลชุดใหม่ควรจะต้องสานต่อพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่างนี้ครับตลอดระยะเวลา9ปีของการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากที่สุดของชีวิตเป็น9ปีที่ทำงานเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมและของพวกเราทุกคน เป็น9ปีที่ผมได้ใช้สติปัญญาทุ่มเทศักยภาพและกำลังความสามารถสารพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งเชิดชูสถาบันอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยเป็น9ปีของประเทศไทยที่มีการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดมีความเจริญก้าวหน้าในหลายๆด้านทัดเทียมกับนาน,า,นาอารยาประเทศและก็ยกระดับไปสู่ประเทศชั้นนำของโลกในอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยเหตุผลสําคัญสําคัญประกอบไปด้วยประการที่1คือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเรามียุทธศาสตร์ชาติระยะยาว20ปีเพื่อเป็นเข็มทิศนําทางและกรอบแนวคิดในการพัฒนาประเทศในทุกมิติให้เกิดความต่อเนื่องเป็นเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนได้ทํางานร่วมกันขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกระดับประการที่2ครับ มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมครั้งยิ่งใหญ่ในทุกระบบทั้งถนนราง,างทางทะเลและก็ทางอากาศเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตยกบทบาทของประเทศจากความโดดเด่นทางภูมิรัฐศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ด้านการบินด้านการขนส่งสินค้าด้านการท่องเที่ยวและก็อีกเยอะแยะมากมายไปหมดเหตุผลข้อที่3ครับ <Land> เรามีความพร้อมเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลและก็เศรษฐกิจแพลตฟอร์มมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลและก็ 5g ที่โดดเด่นในภูมิภาคซึ่งเป็นที่ดึงดูดการลงทุนของบริษัทชั้นนําของโลกหลายรายด้วยกันซึ่งการจะส่งเสริมบทบาทให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน 5g เป็น Data Center Crowd Service ที่สําคัญในภูมิภาค มีการใช้ประโยชน์ของประชาชนในชีวิตประจําวันมีการศึกษาหาความรู้การประกอบอาชีพเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและเป็นการสร้างรายได้ที่สูงขึ้นของคนทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพนี่คือประการที่3หรือว่าเหตุผลข้อที่3นะครับ mm hmm. เหตุผลข้อที่4ครับมีการกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้ง12กลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกัน รวมทั้งมีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC และก็เขตส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อกิจการพิเศษทั้งด้านการแพทย์ด้านนวัตกรรมด้านดิจิทัลเป็นต้นเป็นแหล่งบ่มเพาะแรงงานทักษะสูงแรงงานแห่งอนาคตรวมถึงเกษตรอัจฉริยะเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานในอนาคตและการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่21เหตุผลข้อที่5ครับสร้างกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรที่สําคัญของชาติ ประกอบไปด้วยทรัพยากรน้ํามีการออกกฎหมายน้ําฉบับแรกของประเทศมีสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสอทอนชเนี่ยทำหน้าที่ในการบูรณาการหน่วยงานน้ําในทุกระดับทรัพยากรดินมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและก็จัดทําแผนที่วันแมปเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนมาหลายสิบปีรวมทั้งการจัดสรรที่ดินทํากินให้กับผู้ยากไร้และเกษตรกร ต่อมาเป็นเรื่องของทรัพยากรป่าเช่นการออกกฎหมายป่าชุมชนไม้มีค่าแล้วก็ตลาดคาร์บอนเคดิตเพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศนะครับเหตุผลข้อต่อมาครับเหตุผลข้อที่6การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เช่นการส่งเสริมสวัสดิการกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุและก็ผู้พิการการส่งเสริมบทบาทกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนยุติธรรมและกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารองรับความท้าทายใหม่ๆของโลกในอนาคตเหตุผลข้อต่อมาครับเหตุผลข้อที่7มีการปฏิรูปกฎหมายเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการพัฒนาประเทศส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแล้วก็ดึงดูดการลงทุนเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศรวมทั้งแก้ไขและบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสามารถแก้ไขวิกฤตของชาติได้ในหลายๆเรื่องนะครับเช่นปลดธงแดง i k o การแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมายหรือว่า Iuu สร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างนี้เป็นตน้นเหตุผลประการต่อมาครับประการที่8 ประยุกตเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระบบราชการของไทยเราเพื่อยกระดับการให้บริการกับประชาชนและเอกชนที่สามารถเข้าถึงง่ายสะดวกและโปร่งใสเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ช่วยให้การจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเนี่ยตรงตามเป้าหมายเต็มเม็ดเต็มหน่วยสามารถตรวจสอบได้เช่นยูเซปสายด่วน1669ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินฟรีทุกสิทธิ์ทุกโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้น เหตุผลประการต่อมาครับประกาศที okay, ่9สร้างความสัมพันธ์ทั่วโลกทั้งในรูปแบบของทวิภาคีและก็พหูภาคีรวมถึงเขตการค้าเสรีและก็การรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียเพื่อขยายความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตลาดการค้าระหว่างกันพลเอกประยุทธ์บอกว่าการเดินทางของประเทศไทยในช่วง9ปีมานี้เนี่ยไม่จะราบรื่นนะครับหรือว่าง่ายดดยไม่ใช่นะครับแต่ยังมีวิกฤตโควิดวิกฤตความขัดแย้งในโลกที่ส่งผลกระทบด้านราคาพลังงาน ค่าครองชีพและก็เงินเฟ้อจนถึงปัจจุบันนี้แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยเราช่วยให้เราเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆและก็ฟื้นตัวมาได้ท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่ยังคงผันผวนอยู่ผมต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนเพื่อนข้าราชการและทุกภาคส่วนที่ได้เสียสละและอดทนกับทุกสถานการณ์ที่ผ่านมาเพื่อให้ส่วนรวมให้สังคมและประเทศชาติเนี่ยกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผมมั่นใจอย่างยิ่งนะครับว่าประเทศไทยนับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งอีกต่อไปหากทุกอย่างที่เราสร้างกันมานั้นมีการต่อยอดก็จะทําให้เราเนี่ยเดินทางเข้าสู่เส้นชัยได้เร็ววันยิ่งขึ้นนะครับนี่แหละครับเป็นคําพูดของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ก่อนที่จะอําลาตําแหน่งไปทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมท,ที่สามารถจับต้องได้ในทุกๆเรื่องนะครับ และเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สําคัญสําคัญบ้านเมืองเวลานี้เหมือนเครื่องบินที่กําลังจะเทคออฟหลังจากโควิดนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวอสังหาริมทรัพย์ทํากําไรสถิติใหม่ซึ่งกระรวมถึงของแสนสิริด้วยโครงการและหลายโครงการเดินหน้าไปไกลแล้วนะครับไกลเกินกว่าที่จะล้มเลิกแล้วกลับไปตั้งต้นใหม่มันจะเป็นการซ้ำซากกับวงจรอุบาททางการเมืองสามานดาเดิมๆนั่นแหละครับ ที่สำคัญเนี่ยสันส้มบอกว่ารัฐบาลใหม่เข้ามานับหนึ่งแต่ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ให้เสียเวลาเสียโอกาสและก็เสียหายอีกต่อไปแล้วนะครับ